เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม Zoom นะครับโดยที่สมมติเครื่องเรายังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนี้ก็มาก่อนเลยนะฮะแต่ว่ามีคนส่งลิงก์มาให้เราจะทำยังไงกับมันได้บ้างในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะฮะสมมติเมื่อกี้ผมทดลองส่งลิงก์ไปใน Facebook นะครับสมมติมีคนส่งลิงก์มาให้เราเลยครับมันก็จะมีหน้าตาลิงก์เป็นแบบนี้นะครับมันจะยุบยับมากมายไม่ต้องไปสนใจนะครับดูลิงก์ข้างบนเลยนะครับที่มีตัวขีดเส้นใต้ยาวๆนี่แหละฮะบรรทัดที่2ลงมาเลยที่เขียนว่า Joy Zoom Meeting นะฮะเข้ามาแล้วเนื่องจากตอนนี้เครื่องเรายังไม่มีแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็จำเป็นต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับถ้าเป็น Android ก็ดาวน์โหลดฟอร์ม Google Play นี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็กดที่ Install คลิกไปเลยครับมันมีแต่แอปออกกำลังกายมาให้เราก็รอนะฮะรอมันไปดูหน้าจอไปพร้อมกันนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นที่กำลัง install นะครับ installing Zoom application เสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นมาให้เรา open ขึ้นมานะฮะแล้วจิ้มไปเลยครับตรงที่เขียนว่า open นะครับจิ้มแล้วนี่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มันกำลังจะทำการ run application นะฮะถ้าขึ้นอันนี้แสดงว่า zoom application เนี่ยติดตั้งในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากเราเพิ่งลง application แล้วก็ไปที่ฝั่งขวาล่างนะครับขวาล่างที่เขียนว่า sign in นะครับ sign in ครับมันก็จะให้เราเลือกนะฮะว่าจะพิมพ์อีเมลไปเองหรือว่าจะเลือกจากพวงกุญแจของเรานะครับ SSO เนี่ยหรือว่า Google หรือ Facebook นะครับผมขอเลือก sign in ผ่าน Facebook แล้วกันนะครับสะดวกที่สุดละถ้าเรามี Facebook ก็ใช้ Facebook sign in ได้เลยมันก็เป็นหน้านี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ Launch Zoom นะฮะจิ้มไปเลยปึ๊บมันก็จะกำลัง connection หมุนติ้วๆแบบนี้นี่มาแล้วทีนี้นะครับเพื่อความสะดวกเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายเลยนะแล้วก็ปิดแอปนี้ไปเลยครับปิดไปเลย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 ปิดไปให้หมดปิดอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับแล้วเราก็ไปที่ลิงก์ที่เขาส่งมาให้ใหม่นะครับลิงก์ที่เขาส่งมาให้เราผ่าน Facebook เมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้ส่งมาทางไหนสมมติส่งมาทางนี้จิ้มไปที่ลิงก์เดิมครับตรงที่มี https นี่แหละครับ joy meeting จิ้มเข้าไปนี่เรารอแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะ connect ให้อัตโนมัติมันคือถามว่ามีไมโครโฟนหรือจะเปิดกล้องอะไรไหมแล้วก็กดอิดไปก่อนครับแล้วมันจะถามให้เราอนุญาตในการใช้กล้องนะครับแล้วก็อนุญาต allow ไปนะครับ allow zoom to record audio แล้วก็ allow ไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในแอป zoom ใน zoom application แล้วนะครับก็ตรงซ้ายล่างครับซ้ายล่างมันถามว่าให้เราจะให้เราเปิดไมค์ไหมแล้วก็กดไปที่ call via device audio เลยนะครับแต่ว่าเราต้องการเปิดไมค์ในการพูดคุยนะครับส่วนสัญลักษณ์ที่2นะครับที่เป็นรูปกล้องวิดีโอนะฮะอันนี้แสดงว่ากล้องวิดีโอที่เปิดอยู่นะฮะสังเกตว่ามีรูป
วิดีโอของผมนะครับที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยขึ้นเป็นหน้าจอเล็กๆอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2เครื่องมือหลักๆในการพูดคุยกันในการประชุมออนไลน์ผ่านแอป Zoom นะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Zoom ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็จะเห็นจอใหญ่ๆก็คือจอที่มีคนพูดหลักเนี่ยมันจะขึ้นจอใหญ่ถ้าเกิดเราใช้มือของเราปัดไปทางซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นหน้าสมาชิกในการพูดคุยของเรานะฮะตอนนี้สัญชัยกำลังคุยกับสัญชัยอยู่ซึ่งคุยกับตัวเองนี่ก็อีกนิดหน่อยก็จะบ้าแล้วครับทีนี้หลังจากที่เราได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยเราต้องการจะออกจากการประชุมนะฮะลองสังเกตตรงหน้าจอนะครับมุมบนขวามือมันจะเขียนว่า leave นะครับตัวสีแดงๆนะครับครับตรงลิฟต์นะครับพอเรากดปุ๊บเราก็จะออกจากห้องประชุมโดยอัตโนมัติโดยทันทีครับ